จ้งตลอว่าอะไรครับพี่มีคนงัดร้านครับมีคนงัดร้านใช่ค่ะมีคนงัดร้านค่ะขอให้แจ้งตลอหมอแฟดบ๊อบแล้วผมจะรู้ไหมล่ะหมอแฟดไม่แฟดอ่ะครับว่าไงครับมีคนอยู่ใกล้ป่ะครับไม่รู้ครับผมเข้าไม่ได้อ่ะจอดมาไปดูลองเข้าไปดูครับถ้าคุณจะไม่ได้ไงคุณออกไปก่อนเลยเนาะไม่ผมไม่มีของผิดกฎหมายอยู่แล้วฮะไม่เกี่ยวนะกูแค่มาหาไอ้แซฟแต่ตำรวจเขาดักรออยู่แล้วไม่เกี่ยวกูได้แค่ละแค่มาหาไอ้แซฟแล้วก็เจอคนดีเลยตำรวจเขาเซ็ตหยอดตั้งนานอยู่แล้วช่วยอะไรไม่ได้นะมันออกมาแล้วโดนดีไม่ได้แจ้งนะกูไม่ได้แจ้งนะนี่รถใครอ่ะนี่รถใครอ่ะ BMW เนี่ยนี่รถใครอ่ะเอซ่าป่ะไม่รู้รถประมูลชอบแบบรถสายฟ้าเออใช่ใช่ใช่ยี่สายฟ้ามันขับมารับสาวอยู่ลืมวันนั้นเห็นอยู่พี่ครับพี่มีแนะนำอะไรใหม่ๆให้เขาไหมครับทำงานอ่ะพี่นี่แนะนำสาวแนะนำสาวป้าเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะทำไมมีกระดาษเฮ้ยมันมีกระดาษตรงนี้เหรอเชื่อนี่ทำไมอ่ะใช่กระดาษใหม่อ่ะมันไม่เคยตอบมาก่อนไม่เคยมีนะกระดาษใหม่ตรงนี้นี่มันเดิมเอ้ยนี่กระดาษใหม่สั่งที่เหรอที่เพิ่มมามันไกลกันยังไงเนี่ยอันเนี้ยกับเนี้ยเนี่ยมันไกลกันหรอวะอันเนี้ยกับเนี้ยทำไมไกลนะเอ็กทำเพื่ออะไรอ่ะทำไมเอ็กไม่รู้จักไปวางไว้ตรงนี้อ่ะเนี่ยมันไกลขึ้นนิดนึงอ่ะเอ็กทำเพื่ออะไรอ่ะอัพแพทแน่ๆลุงเห็นตั้งแต่ลันเชอร์มันมีอะไรอ่ะอพาร์ตเมนต์ใหม่หรออันนี้หรอ
ตลาดมีร้านอาหารปะเนี่ยมันปิดหรือเปิดวะปิดดิไม่น่าเข้าได้ปะนี่เคยงัดหรอวะอุ๊ยอ่ะอะไรเนี่ยพี่บ๊อบทำอะไรอ่ะงัดร้านดิพี่งัดดิงัดดิเดี๋ยวดูแล้วพี่เข้ามาทำอะไรดีอ่ะเดี๋ยวดูไงอุ๊ยอะไรอยู่ไรไอสัตว์นี่นักเลงนะนี่เชี่ยส่งนักเลงนะนี่ขอบมากครับขอบมากสารสิบปิดครับขอบมากครับมันงัดยากไหมพี่อะไรอ่ะพี่ทำลายสมาธิทำไมเนี่ยก็ถามไงไม่เคยงัดอ่ะมันงัดเฟลอ่ะสารเองมันยากไหมก็ไม่ยากครับพี่ง่ายยากเมื่อกี้ที่กูไปเจอบางทีเนี่ยไอ้ลงถ่ายหนังอ่ะอะโรงถ่ายหนังกูเห็นใช่ผมเหรอเออรถมึงผมเห็นพี่กระทืบกับ ASAP อยู่หน้าเลเบลอ่ะมีอะไรกันอ่ะพี่มีตอรี่เหรอใช่มีตอรี่ก็คือใครทำงานดำแทงก็คือห้ามทำงานดำระหว่างแก๊ง2แก๊งนี้ทำไมอ่ะพี่แทงแล้วก็ปนกันนะขัดผลประโยชน์ต่อกันไงมันมีเรื่องไอ้นี่อยู่แต่แก๊งอื่นทำได้ใช่ไหมครับใช่ทำได้ปกติแก้วดีเลยพี่อย่างนั้นแจ๋วเลยพี่อย่างนั้นแจ๋วเลยแจ๋วแจ๋วเลยแจ๋วมากทำไมอ่ะปกติรูปงานร้าน ASAP เขาไอ้นี่ไงเขาคุมไงพี่อ่ะก็นั่นแหละก็เขาคุมไงแล้วจีตอนแรก JK คุมแล้ว ASAP เขาคุมตามก็เลยแบบเขาทำรูปกันไงพี่แก๊งอื่นได้น้อยผมต้องมายืนจ่อผมต้องมายืนรอเขาออกมาผมต้องยืนเฝ้าเลย5นาทีอ่ะต้องงั้นตอนเช้าไงตอนเช้าตอนเช้าเขาก็เยอะพี่เขาอยู่วันทับตลอดเลยแล้วตอนนี้ไม่เห็นมีเลยปะมีมีแต่ไม่เห็นครับโดนมาปีตีเปล่าก็เมื่อกี้เขายังขับซูบารุสีแดงมาอยู่เลยใช่ปะใช่ก็นั่นแหละนั่นแหละก็แทงกันมานั่นแหละนั่นแหละเมื่อกี้เขาขับมาดูแล้วเขาขับไปแล้วก่อนพี่มาแป๊บเดียวเองเดี๋ยวตอนนี้มันรู้แล้วว่ากูเฝ้าร้านปนอะไรเงี้ยมันจะไม่กล้างัดอย่าว่าไปโดนบนเนี่ยเยดโทรเอาแอคอะไรเงี้ยเอาแอ็กซ์เอาแอ็กซ อะไรสัตว์กูตกใจเหี้ยไงมึงโชว์แอคเนี่ยไอ้เคมโชว์แอคนี่แป๊บนึงกูโทรแจ้งตำรวจก่อน
กูไม่นอนอ่ะเธอฮัลโหลใครมาดีแจ้งตำรวจก่อนมันมีหลักฐานครบมันถ่ายลงทวิตอยู่หน้าบ้านกลับเลยกลับมาเลยมันโดนถ้ามันไม่มีของในตัวก็โดนพื้นที่สุ่มเสี่ยงเรียบร้อยไอ้เคแจ้งตลอครับอย่าเพิ่งเคลื่อนย้ายครับหมอแจ้งตลอครับแจ้งตลอได้ค่ะได้ครับอย่าเพิ่งเคลื่อนย้ายนะครับเดี๋ยวจุดบังเกิดบอกตลอให้หน่อยครับอย่าให้หมอไอ้น้องอย่าสั่งดิน้องอย่าสั่งดิน้องอยากมึงไปเอ้ยไอ้บาดีมึงทำอะไรไอมึงทำงานอะไรเมื่อกี้ไปทำเหล็กมาใช่เหรอมึงจีเหรอมันจะเต็มคันอยู่แล้วไงก็เลยไปทำให้เต็มแจ้งว่าให้หนูบอกที่ตำรวจว่าอะไรคะให้มาตรงจุดนี้ครับส่งจีไปแล้วผมส่งจีไปแล้วอะดูที่ข้อความ3 4 4นี้บอกว่าปั๊มหลังสอนอฮะให้แจ้งตลอว่าอะไรครับพี่มีคนงัดร้านครับมีคนงัดร้านใช่ค่ะมีคนงัดร้านค่ะก็ให้แจ้งตลอหมอแฟดบอกแล้วผมจะรู้ไหมล่ะหมอแฟดไม่แฟดอ่ะนี่ไงได้หัวเหลืองโดนด้วยเลยใครหัวเหลืองงัดร้านอยู่พอดีใช่ใช่ไอ้เชี่ยจูไอ้เชี่ยจูวอนอะไอ้เชี่ยจูวอนอะไม่ครับหมออะไรครับครับผมโอเคครับหมอไอ้เชี่ยทำไมโรงพยาบาลมันอยู่แค่นี้ไม่ใช่หรอวะมันก็ห้องวะวะโดนแน่โดนบินที่สุ่มเสี่ยงแน่งัดรถด้วยเดี๋ยวเจอของในรถอีกโดนอีกอ่ะมึงโดนแน่เคโดนแน่รถทวิตมัดตัวมึงเองไอ้สัตว์อย่าปั๊มระเบิดน้องกูแคปไว้ก่อนเลยแล้วกูแคปละสี่ร้อยโลมึงเหรอมีกี่คันเนี่ยตอนเนี้ยเด็กคันหนึ่งเท่าไหร่ขายไปเท่าไหร่ตอนนี้ราคาเท่าไหร่เก็บไว้อยู่แล้วแบบไม่มีเงินจริงๆก็แค่ขายตอนนี้ราคาอยู่เท่าไหร่25-27ก็แพงอยู่เป็นไงมาเชย์อ่ะมึงใช้มุมบัคแทงกูไงกูใช้มาเชย์สับร้อยโอ้ยตำรวจไอ้เหี้ยมึงก็มีกันอยู่ตั้ง8คนมึงอะไรของพวกมึงเนี่ยก็มีตำรวจหรือเปล่าฮะไอ้เหี้ยตำรวจไม่ทำงานโอ้เดี๋ยวจุดมันเคลื่อนไงไม่มีหลักฐานอีกอย่าฝัดครับอย่าฝัดครับมึงก็มาสักทีดิไอ้เหี้ยไอ้ลูกเพื่อนมันดูเนี่ยอย่าถ่ายเพื่อนมาช่วยอะไรรอตำรวจครับเดี๋ยวจุดมันเคลื่อนครับหมออย่าเพิ่งอุ้มเดี๋ยวรอแจ้งตลอให้หน่อยครับหมอตลอไม่มาสักทีตลอ8คนนะฮะสนอมันน่าจะไกลนะดูนะฮะเนี่ยอันนี้เขาไปทำอะไรอ่ะเขาอยู่เหมือนอยู่ในพื้นที่ซุ่มเสี่ยงครับตอนที่เขาถ่ายรูปเขาอยู่ตรงนั้นแหละเขาถ่ายรูปอะครับแล้วเหมือนเขาจะงัดร้านอะใช่เหรอใช่จุดที่หมอได้อะเมื่อไหร่ตำรวจจะมาวะเฮียเมื่อไหร่มาสักทีล่ะใส่เลยอะเพราะเหมือนเดิมเฉพาะงานดำอันนี้มันถ่ายหน้าร้านเนี่ยบ้านก็จัดแม่งเลย
อย่าฝัดครับกูไม่เข้าใจอ่ะอย่าฝัดครับกูฝัดไปตั้งแต่แรกอ่ะ4นาทีที่แล้วอ่ะมึงคิดว่าไงเกินมาละอืมเนี่ยไอ้เหี้ยจะเพิ่มหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้ส้มๆอ่ะไอ้เหี้ยเอ้ยสอทอมันไกลขนาดนั้นเลยวะมันก็มัวตอบทวิตอ่ะมันไม่มาเออเนี่ยมาแล้วเออฮัลโหลครับคุณตำรวจครับก่อนหน้านี้เขาว่าถ่ายรูปอยู่ตรงเนี้ยครับคุณตำรวจลองดูในทวิตอ่ะเห็นไหมเดซแซฟหัวม้าครับเห็นไหมที่ใส่ชุดเดซแซฟหัวม้าแล้วเขาอ่ะก็ไปเติมน้ำมันตรงนู้นอ่ะผมสงสัยเขาว่าน่าจะงัดบ้านนะครับผมเลยพลเมืองดีครับถ้าขอเอ้แต่ลองเช็คในรถดูครับว่าเขามีของหรือเปล่าเขาอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงใช่ไหมครับอันนี้ถ้าเขาโดนสถานการณ์ด้วยถูกไหมครับสถานการณ์เลยครับสถานการณ์ด้วยผมถอดเอาได้ครับได้ไปเอาตึงไม่ได้สักหน้ากากอู้ไม่ได้ดัดเสียงนี่เลยครับรถใช่นี่รถของนี่ครับรถซูเปอร์รู้อะฮะรถของโจรสี่ประตูฮะสี่ประตูก็ไปสนับสนุนจะได้เมื่อกี้มีถ่ายรูปหน้าที่งานใช่เขาถ่ายหน้าที่งานนะครับต้องลองค้นรถดูครับเผื่อมีอะไรสิ่งผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยครับลองดูฮะถ้าไม่มีอะไรเขาน่าจะโดนพื้นที่สุ่มเสี่ยงครับเนี่ยมึงโง่ได้เกย์มึงทำตัวเองนะไอ้เหี้ยมึงทำตัวเองมากเลยอ่ะไอ้เหี้ยเสียบไปนะต่อตำรวจทำอะไรวะอะไรอ่ะขึ้นมาจะชอบอยู่รีวิวไทยดีไซน์ไหมจะใส่ได้เหรอรีวิวก็ใส่ได้ใส่เลยรีวิวแบบรีวิวอ่ะที่ผิดกฎหมายนะที่ผิดกฎหมายใส่ได้หมดอ่ะซัดไปแล้ว2คนเอ้ยไอเคดิคนเดียวดิคนหนึ่งคนแทงไม่ชนะไอ้เหี้ยกูเป็นวัยรุ่นจะร้อนแทงแม่งเคยป้นได้ของดำปะอะไรนะไม่ได้มันเซฟมันรู้ไงของมันเยอะไงมันอยากตีแบบไม่โดนอุ้มไงชอบเลยท่าทางเลยตลอดเป็นแบบน่าชอบเลยต้องไปดูดิมาดูคนโดนครับแล้วมันโดนอะไรบ้างวะจักรวะแล้วรถมันมีอะไรปะโดนปล้นใช่ไหมคะนั่นเดี๋ยวขอเบอร์โทรศัพท์ค่ะอ้าวแจ้งความหรอแจ้งความหรอ
จ้งความหรอกพี่เชื่อคารักษาอ๋อเงินผมเหลือ300,000-340,000เหรอเฮ้ยขอบมากครับมามิ้นขอบมากครับผมมาสั่งการกดซับ2เดือนครับขอบมากครับเชิญมามิ้นนี่ปะใช่ปะวะแต่ตอนนี้มึงดูหัวกูดีแล้วกูจะถอดหมดยังไงเนี่ยตำรวจกูบอกให้กูถอดหน้ากากไอ้เหี้ยต้องดูหัวดีสัตว์ถอดหมดไปไม่ต้องถอดไปได้มันต้องใช้มอม้าไงอ๋อคือป้อนอยู่อืมปิดเวลาต้องดูหัวกูดีเพื่อกูต้องใส่เงี้ยเหรอไม่ได้อุ้ยคนไหนอ่ะขออนุญาตครับขออนุญาตรับขออนุญาตใช้หน้ากากหน่อยครับอะไรนะครับขออนุญาตใช้หน้ากากหน่อยครับได้ครับได้ครับปึ๊บปล้นเขาเองแหละแต่ผมจะบอกว่ามันเป็นสตอรี่แก๊งครับเออเขาตีกันอยู่ตีกันครับสตอรี่แก๊งไม่สามารถเอาความดีได้ไม่ใช่เหรอครับเชิญเชิญเชิญทางไหนครับได้ครับได้ครับได้ครับมีเรื่องกันอยู่ครับมีเรื่องกันอยู่ครับตามข้อตกลงไงครับงานดำสามารถแทงป้นได้นี่ลองคุยกันกับเอสแอฟอ่ะถูกไหมเคข้อตกลงคือว่าไงทำงานดำสามารถจบได้เลยนี่มันเป็นสตอรี่เราที่ระหว่างเราแก๊งสองแก๊งตกลงกันไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่กรณีโจรนะไม่ใช่กรณีโจรนะไม่แต่เมื่อวานมีคนมาตกลงไปแล้วนะตกลงว่าอะไรครับต้องให้เขาไปถามหัวหน้าแก๊งเขาเองครับพี่แต่ตามที่ตกลงคือเดินได้ไหมครับสตอรี่ก็คือสตอรี่ครับระหว่างแก๊งถามว่ายังไงตกลงอะไรกันไว้เพราะผมก็ไม่รับรู้ด้วยเนี่ยคือแบบตกลงอะไรกันเขาคุยไว้กับพี่เมตาอยู่อยู่ไหมครับอยู่ไหมเอ่ยเอาสตอรี่เลยพี่เหมือนกับว่าถ้าตีกันอะคือเขาแบบมีประเด็นตรงพื้นที่ซุ่มเสี่ยงกันใช่ไหมก็ถ้าตีกันเฉพาะพี่ก็คือจับพื้นที่ซุ่มเสี่ยงแต่ว่าถ้าจับไม่มันนี่ไปดูในกล้องวงจรปิดก่อนเดี๋ยวพี่ส่งให้ดูเดี๋ยวพี่ส่งให้ดูได้ๆพี่ส่งดูด้วยทำไมอะไรมาไปเกิดศึกนี้ได้ยังไงวะเนี่ยเห็นแล้วดูแป๊บถ้าแจ้งทีก็ครบกูโดนก็สตอรี่เปลี่ยนน่ะกูพูดแค่นั้นแหละต้องถามเอแซปอ่ะยังไงเปลี่ยนเป็นตีจริงอ่ะมันรูปที่เลเบลหรือเปล่าพี่พี่อยากรู้ก็เช็คจุดหมอดีครับพี่ยากตรงไหนแค่นั้นเองแต่คนที่ตำรวจไปเจอเขาได้หอบไปหรือเปล่าได้ฮอปเปมันจะเคลื่อนได้ไงพี่แปลว่าคนละจุดกันไงครับพี่อะไรเคลื่อนย้ายเหรอครับผมไม่ได้เคลื่อนย้ายนะครับตำรวจไม่ถึงถ้าผมเคลื่อนย้ายผมก็โดนใบฮะก็ตามกฎเลยเอาดิแจ้งความกูดิบอกเลยเปลี่ยนแน่นอนสตอรี่อ่ะเปลี่ยนแน่นอนสตอรี่ที่เปลี่ยนแน่นอนเปลี่ยนการเป็นตีจริงอ่ะไม่มีการแบบข้อตกลงแล้วอ่ะอ
โอ้คุณตำรวจผู้สอบขอนะขอใส่หน้ากากได้ปะวะเฮียฮัลโหลครับฮัลโหลครับตลอดครับผมขอใส่หน้ากากได้ไหมหมวกผมมันทะลุอ่ะแล้วผมถอดหมวกไม่ได้ได้ไหมเนี่ยหน้ากากเนี่ยครับเนี่ยเป็นแมวงเนี่ยหัวมันทะลุอ่ะฮะมันน่าเกลียดอ่ะผมถอดหมวกไม่ได้มันติดจกไอ้ป้นมาอยู่อ่ะแผลไปก็ได้ครับโอเคครับขอบมากครับฆ่ามัน2นาทีอยู่กับมัน2ชั่วโมงครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วโดนจับแล้วใช่เหรอโดนแล้วเราอ่ะเราจะโดนได้ไงไม่รู้อ่ะก็รอดูอ่ะตำรวจเขายังไม่ปล่อยตัวอะไรเลยไม่พูดอะไรเลยแต่ถอดหน้ากากให้ด้วยพี่บ๊อบไม่ไม่มันหมวกมันทะลุครับพี่ถอดครับพี่เนี่ยมันหมวกมันทะลุอ่ะถอดแล้วก็ต้องถอดครับพี่ผมขอได้ไหมผมขอได้ไหมไม่ได้ครับ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 โอเคครับโอเคครับโอเคอันนี้ผมต้องรออะไรอีกไหมครับเนี่ยฮัลโหลครับไม่ต้องแล้วครับไม่ต้องแล้วโอเคครับขอบคุณครับเปิดประตูให้หน่อยครับโอเคใจดีทุกคนเลยว่ะสถานนี้ใจดีทุกคนไม่เป็นไรเว้ยบอกให้เราไปแต่ไม่เปิดประตูให้โอเคเว้ยเพื่อนมาเพื่อนมาโอ้ยรุ่นใหญ่พี่โตโอ้ยรุ่นใหญ่มาเคียไปฟังก่อนไปฟังรุ่นใหญ่เคียดิถ้าถ้าเอาไปฟังรุ่นใหญ่เคียรุ่นใหญ่มาเคียเนี่ยไม่โดนจับเลยดูดิฟังรุ่นใหญ่ก่อนฟังรุ่นใหญ่ก่อนยี่ดูเสียงมาครับผมมาครับอยากเข้าไปฟังฮะเผื่อเขาแก้ต่างอะไรพอดีว่าเขาอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงครับแล้วก็ปั๊มน้ำมันเหรอใช่ปั๊มน้ำมันหลังสอนอครับแล้วก็ตรวจคนรถปั๊มออกไปเลยได้ป่ะงัดเงี้ยเผื่อโดนคนปั๊มตายหรือโดนจับก็โดนจับแค่พื้นที่สุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็ขออนุญาตยึดที่งัดบ้านอย่างนี้ไว้พี่คืออย่างนี้คือเขามีที่งัดบ้านไว้พี่แต่ถ้าเขาไม่มีอ่ะมันสามารถปล่อยได้ไงแต่เอื่นมันมีไงโอเคครับโอเคก็แม่งมีที่งัดบ้านในรถแต่เมื่อวานอะพี่ช็อตเด็ดอะพี่มันถ่ายรูปลงทวิตเองเลยอะไอพวกที่งัดบ้านไม่ได้รถก็แบบว่าก็คือว่าแล้วมันต้องการอุ้ยนกแก้วใครมาเนี่ยนกแก้วมึงเหรอใช่อะไรของใครของใครไม่รู้มึงนะเสียงเราจะไปมึงเลยไม่มีอะไรเนาะสวัสดีพี่สวัสดีครับเรียกกูมาโดนมาเนี่ยเฮียครับไม่โดนไม่โดนพี่ไม่ได้ทำงานดำนี่ผมทำอะไรพี่ล่ะเป็นงานบ้านด้วยอะไรโดนตีนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยแต่เห็นเต็ม TikTok เนี่ย44แพ้ไม่ใช่หรอเฮียเคตีเพื่อนภูมิใจมากหนุกๆไงหนุกๆไงก็หนุกๆไอ้พี่เลเวลล่างไม่ได้ดำนะไอ้สัตว์อะไรครับอ๋อเลเวลด้าไม่ได้ดำหรอโอเคใช่แต่เห็นบอกว่ามันมีเอเวนต์โดนอะเอเวนต์มันโดนอะไม่โดนโดนที่งานบ้านไม่เลเวลล่างอะมันโดนงานบ้านกูตีมือเนี่ยเฮียเถียงอ๋ออะไรโอเคเฮ้ยเลเวลล่างคือแบบไม่ตีใช่ไหมใช่โอเคอะไรดำมาตีหมดแล้วสีผิวไอเนี่ยดำแบบตีเนี่ยแล้วในบ้านเนี่ยขาวบ้านโอ้ยบ้านกูปัดบ้านกูขาวจ้าเฮียต้องมาต้องรีบแล้วถ้าผมสีผิวดำนี่ผมโดนไหมเนี่ยอะไรนะถ้าผมสีผิวดำอ่ะนี่คนต้นตีนอ่ะอยากเล่นพี่งัดบ้านเลยวะอยากโดนต้นตีนงัดจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปยืนหน้าบ้านอย่างเดียวหรือเปล่าไอ้กูงัดจริงงัดบ้านนี่ต้องมีที่งัดนะพี่งัดหนึ่งล้วงไปต้องมีที่งัดแต่เอาอันนี้รถประมูลปะเนี่ยบางทีก็แหลมแป้วไงใช่ใช่อ๋อมันเหมือนทรงไอ้นี่พี่ซีโน่อ่ะเออดีเดินเดินไหมเขาเป็นงานหลังเดิมมันโดนยึดกี่อันอ่ะแอบสเกาตามไกลๆให้เขาเห็นเขาเป็นงานเก็บไฟปิดไฟเขาเห็นไฟรถสั่งเขาเลี้ยวหรือเปล่ารถหายไปไหนล่ะ